พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเราภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยเฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษปลดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรคิโจท่านเจ้าอาวาสท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้น้อมเวรถวายเวลาขึ้นธรรมภาพน้อมนำเอารายการธรรมะมาเป็นปฏิพรย้อนเธอบรรดาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านฟังกันเป็นกำลังใจเป็นอาหารใจทุกวันวันนี้ก็ขอแสดงความเป็นกำลังใจคือครับด้านบรรดาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่นี่บางบ้านน้ำเจิ่งนองน้ำขังน้ำเข้าบ้านเนาะมีหลายจุดหลายที่พี่น้องทางตีนดอยสุเทพพี่น้องทางใกล้ๆดอยใกล้ๆน้ำเนาะบางที่บ้านอยู่บ้านโฮงเนาะบ้านโฮงบ้านลุ่มก็น้ำเข้าบ้านน้ำเจิ่งบ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะต้องเฝ้าระวังดูแลงูเงี้ยวเกี้ยวกรสัตว์มีเขี้ยวมีพิษจะไต่จะเลื้อยจะคานขึ้นบ้านขึ้นจองเนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจเนอะจะเดินอย่างบนบ้านบนจองก็พยายามเสาะยาเสาะอย่างมาฉีดตามมุมตามจอกตามเจ๋เนาะบ้านไผ่บ้านมันก็ดูแลเนอะทางวัดจังกรรมนี่ก็ตกทุกวันตกตกวันนี้วันค่ำมืดมาก็ลงมืดมาก็ลงประเดี๋ยวนี้ก็มืดมาทำไมมืดก็ลงมืดก็ลงเช่นเดียวกันทางนี้ทางนั้นก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนบางบ้านเปิ่นมีน้ำเข้าบ้านเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านฟังรายการนี้ก็ฟังกันไปโดยทางน้ำตกทั้งหลายก็น้ำคงไหลหลากลงมาเนาะพี่น้องทางออบหลวงหอดอมก้อยดอยเต่าสะเมิงเนี่ยสะเมิงแม่ตีแม่ริมแม่แตงเชียงดาวนี่น่ะเอาบัดได้ยินข่าวแถมเยอะมากมายเอาได้ยินข่าวต่างวัดศพเตี้ยเนาะก็มีว่าน้ำมิดกำแพงนะน้ำขึ้นขอบกำแพงเลยแหละแถวเดินทางสัญจรทางนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าน้ำมันมาเนาะพื้นที่น้ำสองส่วนดินส่วนหนึ่งนะพื้นโลกเขานี่น่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านที่อยู่ต่างบ้านเนอะเมื่อพร้อมกันแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระสวดมนต์กันตามลำดับก่อนเนอกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบสี่กราบห้าเราตั้งใจสมาทานไหว้พระก็แล้วก็สมาทานแก้วห้าโกฏากเนออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันธามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งใจสมาทานแก้วห้าโกฏากเนอ
โยสันเดเซโนวาราโพธิมูเลมารังสเสนังมหันติงวิจโยสัมโพธิมากันจิงวะอนันตัญญาโนโลกุตตโมตังปันนามามีพุทธังอตังหิโกอริยปโตยะนานังโมคะปะเวสายะอุจุกามะกุวายังสันติกะโรปะรุทัสโสนโยปะนิยานิโกตังปันนามามีธัมมังสังโฆวิสุทโธวรตคินโยสันตินทริโยสัพพะมะระปะหิโนคุเนหิเนเกหิสัมมิติปัตโตวนาสะโวตังปันนามามีสังฆังนามามีพุทธังพุทธัสสะกะรันตังนามามีธัมมังมุนีราชเตสิตังนามามีสังฆมุนีราชสาวกังนะมามีกัมมัฏฐานังนิพพานติคมุปายังนะมามีกัมมัฏฐานตายกาจริยังนิพพานามกุเทสขังอัจโยโนภันเตยจักมายะถาภรังยะถามูระหังยะถากุสลังเยมยังพุทธาธัมมาสังฆากัมมัฏฐานตายกาจริยสังฆเตโสปัญจรัตเนสุอติเทวาปัจจุปเนวาอวิวายติวาราโหวากายเณวาวาจายวามนัสสาวาปะมัตตามะการวามะการิมาเตมะยังอัจจยังอัจจยโทธิสวายทาธัมมังปฏิกโรมะเตสังโนปันเตพุทธาติรัตนาปัญจขังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยโตปฏิคันหันโตกัมมันโตอัจจติงสังวรยามาอัจจติงสังวริสามานะปุเนวังปฏิกริสามาพุทธาปูชามหาเตจาธรรมาปูชามหาปัญญาสังฆาปูชามหาลาภาปูชาละเหปูชายโตพุทเธยติวาสาวะเกปาปัญจสมาธิกันเตติเนโสกาปริเทเวเตตาติเสปุจายโตนิพุทเถอกุโตภเยนะสกาปุญญาสังกะตุงอิเมตามาปิเกนะจิอิมินากิตุปาภูภาราชาปูชาการวะกัมเมนะเมตยาพุทธสัทธสนัญจารัพพามหาเสยานุปัสสโตพุทโธเมตโยเทวปูจิโตสังสะเนสังสารันโตปิอาปเยนะขมามหาเสนิพานปัจจโยโหตุโนนิจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจจามิธัมมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจจามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิสรณังกัมมนังพุทโธสัพพัญโยตยานุธัมโมโรกุตโรนาวาสังโฆมคัปปะระโตจายเจตังรัตนะตยังเอตัสสานุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนนะโมเมสัพพะพุทธานังตวติสวะละละกะโนตะนังกะโรมหาวิโรเมตังกะโรมหายะโสสะละนังกะโลโลกาหิโตติปังกะโลจุติณทะโลโกณฑัญโญชนะปะโมโขมังกะโลปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทิโรเรวัตโตระติวัฒโนโสภิโตคุณสัมปันโนอโนมัตสีจนุตัมโมปทุมโรกัปปโจโตนารโตวรสารติปทุมุตโรสัตตะสะโลสุเมโทอากัปุกะโลสุจาโตสัพพโลกะโกปิยตสีนรสะโพวัตตสีกรุณิโคธัมมตสีตัมโมนุโตสิทัตโตอะสัมโมโลเกติโสจาวัตถังวโรปุโสจาปาวโรพุทโธวิปัสสิจาอนุปโมสิกิสัพพหิโตสัทธาเวสปุสุขัตถายโกกะกุสันโตสัทธาวะโหกุณกัมมโนพระนันจาโหกัสสปุสิริสัมปันโนโกตโมสักขัญญาปุงกะโวอัตถะวิสัตติสังฆทาอิเมพุทธา
มหิติกากรุณากุณาสัมปันนาสัพพโลกาพิปุจิตวายเตตัสสะปราพุทธาอุตตมะกัปปุกะลาเตปิสังฆคุณาสุปิติเยมะตัปปตังเอเตพุทธาอติตาจมังกราหุติสัพพตาอัตถวิสสติเมพุทเถหังวันตามิสัพพตาเตสังยันเณนาสีเลนะขันติเมตตาปะเรนะจะเตปิโนอนุรักขันตุอโรกเยนะสุเขนะจะอัตถวิสสติเมพุทเถโยนะโรสรณังกะโตกัปปานิสัทธาสหัสสเนทุกขติงโสนกจันติอัตถวิสติพุทธปริตังเยสันตาสันตาจิตาติสารณะสารณะเอทาโลกันตเรวาภูมาภูมาจะเทวาคุณะคณะคาหนาปยาวาตาสปะกะรังสะเอเตอายันตุเทวาวรากนากรรมเยเมรุราเจวาสันโตสันโตสาเหตุงมุนีวรวจนังสาโสตุมะคังสมะคังสะเพสุจักวะเรสุยะขาเทวาจะพระโมโนยังอเมหิคาตังปุญญังสัพพสัมปติสาธกังสัพเพตังอนุโมทิทวาสัมมาคาสาสเนรตาปมาทารหิตาหุนตุอรคาสุวิเศษโตศาสนาสัจโลกัสสาวุติภวตุสัพพตาศาสนาปิจโลกัญจเทวารคันตุสัพพตาสติงหุนตุสุขีสัพเพปริวเรหิอัตโนอานิคาสุมาณาหุนตุสหัสเปหิยาติภิยานิทัพพุทธานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอัตตานิเกสัพเพวะพุทธสุมาณาภวันตุอัตโธปิสกจัสสุนันโตตัสสาสุนันโตภาตัสสมาหิพุทธานิสัมเมทัสสะเพเมตังกโรธามนุสิยาปัจจายติวาจรโตจหรันติเยปริงตัสสมาหิเนรคตาอัปมาตายังกินจีเวตังอิตาวาผู้รังวาสักเหตุวายังรัตนังปณิตังนันโนสัมมังอธิตาตากะเตนะอิตัมปิพุทเถรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัจจกะสกยามุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมันติกิจีอิทัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุยัมพุทธะเสโตปริวันนาจิสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนาวิจติอิทัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุเยปุคาระอัตถสัตถังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิโยคานิหุนติเตตคินายาสุขัตตสาวกาเอเตสุตินานิมหาภารานิอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุเยสุปัญเยสุปายุตามนาสาทันละเหนานิกามิโนโคธรรมศาสนามิเตปฏิปตาอมตังวิไขหราธามุทานิพุติงปุญชมานาอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุยตินะกิโลปัตตวิสิโทสิยาจตุภิวัตเถภิยสัมปกัมปิโยตถุปมังสัพพุริสังวาทามิโยอริยสัจจานิยเวชปัสสติอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเจนะสุเทสิตานิกิญจปิเตหุนติผู้สัพพมาตานะเตภวังอัตมมาติยันติอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุสหวาสทัสสนาสัมปทายะทายจุธรรมจหิตาภวันติสกายทิฏฐิวิจิกิญจิตัญจศีลปตังวาปิยทัตติกิญจิจตุหาปะยะหิจาวิปมุตโตชาจาพิฐานานิอัพพโภกตุงอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุกิญจปิโสกัมมังคโรติปาปกังกายเยนวาจายุทธเจตสาวะอภโพสตสาปฏิจตายะอภปตติทัปตสาวุตาอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุวันนะปะคุมเบยะถาภูสิตาเกกิมานามาเสปัตตมัตสัมมิกิเมตตุปมังธรรมวรังอเตสจีอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุวโรวรัญญุวรโตวะระหะโรอนุตโรธัมมวรังอเทสจีอิทัมปิพุทเถรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะ
สุวัติอนุยานีทัพพุทธหินังพุทธานังนาวังนันทีสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวัสมิเตหินาปิจาอวิลุลาหิจันดานิปันธิติรายะถายัมปฏิโพหิตัมปิพุทเถธัมเมสังเฆรัตนังปณิฏังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอนุรัตนสุทังเมตัญจสัพพโรคสมิงมานาสัมภาวะเยอปาลิมานาอุทังอโตจติริยัญจาสัมปทังอเวรังสัมปทังทิฏฐัญจรังนิสิโนวาสัญญาโนวาญาวัตสวิกตมิโตเอตังสติงอติทัยพระมเมตังวิหารังอิตมาอุติถิญจานุปกรรมสีลวาทัสเนนสัมปโนกัมเมสุวินัยเกตังนายจตุกัปปสยังปุณาเรติติกรณียเมตสุตังปะมโนพุทโธปะมโนธัมโมปะมโนสังโฆปะมนาวันตานิสิริงสัพพานิอหิเวจิกาสัตตปฏิอุนันนาภิสรภูมิสิกขากตเมระคากตเมปริฏฐปฏิกมันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังขันธปริฏฐังอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควติสวากโตภควตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะนิโกปัจจตังเวทิทัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสภุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอหุนโยปาหุนโยตักขินโยอัญจลีกรณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิเมตังอวมังคารัญจโยจามนาโพสกุณาสัสสโตภพกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะเวนะสัมเมนโตยันโตเนเมตังอวมังคลานยะโยจามนาโพสกุณาสัสสโตภพกะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะเวนะสัมเมนโตยันโตเนเมตังอวมังคลานยะโยจามนาโพสกุณาสัสสโตภพกะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะเวนะสัมเมนโตยันโตเนเมตังอวมังคลานยะโยยามานาโพสกุณาสัสสโตภพกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตสัพเพพุทธาปรปัตถาปัจจิกานัญจะยังปรังอรหันตานัญจะเตเจนะละขังปันธามิสัพพะโสเอวังพุทธังสรันตานังธัมมังสังฆัญจะภิกขะโวปะยังวาฌัมภิทัตตังวะโรมหังโสวะโสนะเหสติติสัทธาสุขเณระกันโตพุทธาสันติกะระตุวังเตหิโตระคิโตสันโตมุตโตสัพพะเยนะจะสัพพะโรขวินิมุตโตสัพพะสันตาภาวะจิตโตสัพพะเวรมัตติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีติกายุโกภาวะสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีติกายุโกภาวะสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจตารโหธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปฏิยาพุทธังปูเชมะอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปฏิยาธัมมังปูเชมะอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปฏิยาสังฆังปูเชมะข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความลำบากกายไม่มีความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจไว้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความลำบากกายไม่มีความเดือดร้อนใจขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิด
ข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีญาติมิตรทั้งหลายท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์องค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนาพร้อมทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเขตแดนโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาเป็นต้นขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขความเจริญและเกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดปัจจุบันชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินเอาละดัดโยมสาธุชนคนดีฟังธรรมะอันเป็นปฏิพรเป็นทุกข์เป็นอาหารใจครับทุกท่านที่ฟังรายการนี้ทุกคนอยู่ใกล้อยู่ไกลทางบ้านเป็นจะใดน้ำฟ้าสายฝนหยอดหยาดวันค่ำเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนอะน้ำแห้งน้ำขังก็ขอคือปันแห้งน้ำแห้งก็ขอคือมีปันมีฝนมีฟ้าความยามแรงของวันนี้ก็จะได้อู้ธรรมะเป็นปฏิพรคือบรรดาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะได้อู้ถึงเกี่ยวกับธรรมะอันเป็นคำสอนคือบรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังมาถึงช่วงแห่งทางสำเร็จในชีวิตนะเป็นลำดับลำตอนมาถึงเส้นทางสำเร็จในชีวิตพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลเริ่มต้นสร้างตัวเองตั้งแต่บ่มีอันยังเลยจนถึงความสำเร็จในชีวิตที่ได้มุ่งหมายเอาไว้แม่พระองค์เองก็ได้ทรงทำเป็นตัวอย่างคือทรงสละราชสมบัติทุกอย่างเช่นราชสมบัติเป็นต้นทรงมีแต่พระองค์เท่านั้นที่เสด็จออกบรรพชาก็สามารถบรรลุถึงความสำเร็จใช้เวลาถึง6ปีตั้งแต่เศร้าเก้าเนาะจนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเศร้าเก้าเริ่มออกบรรพชาอุปสมบทเป็นสัพพะบพเป็นมาเนาะ6ปีพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าที่ยั่งยืนมาจนกระทั่งทุกวันนี้เนาะดังที่เฮาท่านทั้งหลายทราบพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นว่าการที่จะมีจะทำงานใหญ่ๆนะการที่จะทำงานใหญ่ๆสำเร็จได้นั้นบ่ใช่จะต้องมีสมบัติมากมายจึงจะทำได้แต่ไม่บ่มีสมบัติอันยังก็สามารถทำงานใหญ่ๆสำเร็จได้เช่นสอนว่าการบวชอาศัยปัจจัย4เสื้อผ้ายาบ้านนั่นน่ะจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีรานะเภสัชเนี่ยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีรานะเภสัชซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตเพียงเท่านี้ก็พอเพียงที่จะทำงานใหญ่ๆได้แล้วผลของการมีผู้เพียงปัจจัย4ที่เป็นความจำเป็นจริงๆก็เป็นประโยชน์แก่โลกมาจนถึงทุกวันนี้ดังเช่นพระสาวกทั้งหลายได้ช่วยพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้เป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเริ่มต้นมาจากบ่มีอย่างทั้งนั้นญาติโยมแต่อาศัยการสร้างขึ้นจึงเป็นขึ้นได้คนฉลาดก็เริ่มต้นมาแต่ความโง่ก่อนคนคืออ่านหนังสือก็ยังบ่ออกเขียนหนังสือก็ยังบ่ได้คนรวยก็เริ่มต้นมาจากคนทุกข์ก่อนคนมียศก็เริ่มมาจากคนบ่มียศยังมีตำแหน่งหน้าที่ก่อนเพราะอริยะเจ้าคือท่านผู้ห่างไกลจากกิเลสก็เริ่มต้นมาจากปุถุชนคือคนที่ยังบ่มีกิเลสนักๆสิ่งของที่เริ่มต้นมาแต่บ่มีอันยังมาก่อนเช่นบ้านเฮือนก็เริ่มต้นแต่ที่ดินว่างเปล่าเนาะที่ดินว่างเปล่าแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองตีผังว่างผังเนาะลงเสาเอกเสาโทวางศิลาฤกษ์อันนั้นอันนี้อ่ะ
วัดต่างๆก็เริ่มแต่มามีอย่างสักอย่างลกร้างว่างเปล่าบางเถอะก็เป็นวัดร้างก็มาสร้างเป็นกุฏิศาลาอุโบสถวิหารพระธาตุเจดีย์กำแพงองค์ครัวองค์ฉันห้องน้ำห้องนอนเนาะบางท่านก็คิดว่าการจะสร้างความสำเร็จตามความมุ่งหมายนั้นต้องเป็นคนมีความหู้นักเป็นคนรวยเป็นคนมีผู้สนับสนุนเป็นต้นถ้าบ่เป็นเช่นนั้นก็จะบ่สามารถจะสร้างความสำเร็จได้แต่ก็ปรากฏว่าคนที่มีความหู้นักคนรวยคนมีผู้สนับสนุนทำมันยังบ่สำเร็จตามที่มุ่งหมายก็มีอยู่ความหู้นักความรวยความมีผู้สนับสนุนกับช่วยยังบ่ได้ก็มีอยู่ทุกคนที่มีทางที่จะสำเร็จได้ด้วยเริ่มต้นแต่ยังบ่มีอย่างเลยแต่ว่าต้องสร้างให้ถูกต้องถ้าสร้างผิดทางแล้วก็บ่ปะบ่พบทางสำเร็จเหมือนคนเดินทางผิดเหมือนคนเดินผิดทางมีหวังอยังจะไปถึงที่ตนต้องการไปเว้นแต่เมื่อฮู้ว่าคนเดินผิดพลาดทางแล้วกลับเดินทางถูกต่อไปก็มีหวังจะไปถึงที่ที่ตนต้องการไปเว้นแต่ว่าเขาจะเวกาจะจ้ากายะทางนี้สุดแล้วแต่กำลังของคนคนนั้นจะนักจะน้อยเพียงใดทางสำเร็จในชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังนี้หนึ่งความหักงานคือฉันทะคนที่เกิดมาต้องทำงานทุกคนเพราะมีกายมีวาจามีจิตใจกายมีหน้าที่ต้องทำวาจาคือปากมีหน้าที่ต้องอู้จิตใจก็มีต้องมีหน้าที่คิดคำว่าคนก็หมายความว่าบันนิ่งอยู่เฉยๆคือต้องทำงานด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งสามอย่างเนี้ยถ้าอยู่นิ่งเฉยๆบ่ห้องบ่คนเรียกว่าศพพ่องผีพ่องคนตายพ่องเนี่ยก็คือคนทำงานด้วยกายวาจาใจบ่ได้กะคนถูกเรียกชื่อต่างๆกันก็เพราะการงานเรียกว่านักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาก็เพราะเราเรียนเรียกว่าข้าราชการนะเรียกว่าข้าราชการก็มีแล้วแต่เอาท่านทั้งหลายจะเข้าใจและก็ตีความหมายก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเอาถูกเรียกไปตามนั่นคนถูกเรียกชื่อตรงโต๊ะต่างๆกันก็เพราะว่ามีการงานคนถูกจัดเป็นชั้นก็เพราะการงานเช่นฝ่ายปกครองก็เรียกว่าพ่อหลวงบ้านโลสูงขึ้นกว่าพ่อหลวงบ้านก็เป็นกำนันสูงขึ้นกว่ากำนันก็นายอำเภออย่าพ่อผู้ปกครองเพียงหมู่บ้านตำบลนะเรียกว่ากำนันก็เพราะว่าปกครองในตำบลนายอำเภอก็ปกครองในอำเภอหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าก็ปกครองในจังหวัดนั้นๆเป็นต้นจะเป็นงานอะไรอย่างก็ตามถ้าผู้ทำมีความฮักงานนั่นพอใจในงานนั่นแท้ๆก็มีทางจะทำงานนั่นสำเร็จได้ตามความมุ่งหมายแต่ถ้าหมดความฮักความพอใจในงานที่ทำแล้วก็มีทางที่จะสำเร็จได้เช่นนักเรียนนักเรียนเบื่อการเรียนข้าราชการเบื่อการทำงานราชการงานหลวงเจ้านาเบื่อเนี่ยให้ใส่นาเจ้าสวนเบื่อเนี่ยให้ใส่สวนมะม่วงก็ถูกบันลำไยก็ถูกเนี่ยโอ้เนี่ยยังก็บดีเลี้ยงไก่ก็ตายเลี้ยงควายก็เป็น5เนี่ยเลี้ยงอื่นๆก็ตายเป็น5เป็นป้อยเป็นอ้อยเปียเลี้ยงไก่ก็บ่ไข่เนี่ยเออสัพพะสารพัดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดความภาคเพียรลำไยก็ถูกม่วงก็ถูกวันเป็นหลัวกายเนาะหมดความเอาใจใส่ไม่อยากจะทำละหมดความกึดที่จะทำเฮ้ก้าวหน้าต่อไปงานก็คือบ่มีทางสำเร็จได้คนบ่หิวก็บ่อยากจะกินคนอยากจะกินก็เพราะมีความหิวบ่ใช่อยากถ้าคนกินด้วยความอยากนี่ขี้โลภนะคนกินเพราะหิวนี่กินอิ่มท้องกินเพราะอยากนี่ขี้โลภนะแม้ถูกบังคับเพื่อกินก็คงกินได้บ่นักแต่ถ้าหิวแล้วก็จัดจัดและอาหารถูกปากกินเป็นที่พอใจก็จะกินได้นัก
กินอิ่มแล้วรู้สึกสบายใจนักคนบ่ฮักงานก็บ่อยากทำงานแม้ทำเอาก็เอาดีบ่ได้พุทธเจ้าทรงฮักความเป็นพระพุทธเจ้าบ่ทรงฮักความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแม้จะถูกล้อเฮ้อถูกล้อเฮ้ออยู่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเช่นถูกตามใจทุกข้อก็บ่อยากจะอยู่เนาะอยากจะอยู่จะไปทางหน้าให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บ่สมัครจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะพระไทยบ่ฮักแต่ว่าจะแม้จะถูกกีดกันบ่คือออกบวชกักเตื้อพระองค์ก็ทรงออกบวชจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจนได้แม้ว่าความเป็นพระพุทธเจ้าจะสำเร็จได้ยากก็สำเร็จลงได้ด้วยความพระไทยฮักละอ่อนฮักวิชาอย่างหนึ่งแต่ถูกบังคับเพื่อไปเฮียนวิชาแถมอย่างหนึ่งก็เฮียนบ่แล้วบ่สำเร็จละอ่อนค่อยเป็นทหารเอาทหารไปเอาละอ่อนไปเป็นหมออย่างเงี้ยละอ่อนค่อยเป็นครูก็เอาไปทำงานได้อันอย่างอื่นเนี้ยอย่างมันก็บ่ตรงอ่ะนะหรือสำเร็จเอาดีแต่วิชานั้นบ่ได้ส่วนวิชาที่ฮักพ่อแม่บ่ฮือเฮียนเพียงแต่ได้หันก็อาจจะทำได้เช่นบางคนวาดรูปได้แก้เครื่องยนต์ได้เป็นช่างไม้ช่างปูนช่างเล็กได้โดยบ่ได้เรียนวิชานี้นั้นมาแต่ก่อนคนส่วนนักส่วนมากฮักเงินพอใจในเงินแต่ถ้าบ่ฮักงานพอใจในงานก็ชื่อว่าพอใจในผลแต่บ่พอใจในเหตุเพราะเงินเป็นผลของงานตามธรรมดาของต้องมาจากเหตุถ้าบ่มีเหตุผลก็บ่มีก็มีบ่ได้ถ้าฮักเงินต้องฮักงานโดยเหมือนฮักแต่ดอกไม้ผลไม้แต่ไม่รักต้นไม้บ่บำรุงต้นไม้ก็บ่ออกดอกออกผลตามความปรารถนาถ้ากึดจากการบำรุงรักษาต้นไม้เป็นหน้าที่ของคนอื่นส่วนการเก็บดอกเก็บผลเป็นหน้าที่ของเฮาก็ชื่อว่าบ่ยุติธรรมบ่สมดุลกันถ้าเฮาฮักถ้าเฮาถูกเข้าถ้าเฮาถูกเข้ากันเช่นบ่ถ้าเฮาถูกเข้ากันเช่นนั้นพ่องก็จะบ่ยอมรับว่าการทำเช่นนั้นเป็นความดีหรือความถูกแม้จะบ่บำรุงรักษาแต่ว่าต้องการดอกต้องการผลก็ต้องสิ่งต้องมีสิ่งไปแลกเปลี่ยนอย่างน้อยๆก็ต้องทำตนให้เป็นคนน่ารักน่าฮือของผู้ที่เขาบำรุงรักษาต้นไม้จึงมีหวังได้ดอกได้ผลความฮักงานจึงเป็นทางสำเร็จทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดความเบื่อหน่ายงานขึ้นต้องค้นหาเหตุแห่งความเบื่อหน่ายคือปบคือปะอันยังเป็นมูลเหตุที่เกิดความเบื่อหน่ายงานขึ้นแล้วนำมาพิจารณาหาทางแก้ไขคือสำเร็จคือทำลายเหตุนั้นเสียสองมีความภาคเพียรวิริยะคนภาคเพียรกับคนขี้ข้านมันตรงกันข้ามกันแม้มีจุดหมายปลายทางตรงกันก็ต้องการมีความสุขด้วยกันก็จริงแต่ผลที่ได้รับจะห่างกันเช่นฟ้ากับดินหรือเช่นฝั่งมหาสมุทรข้างนี้กับฝั่งข้างโน้นคนขยันหรือขยันกับคนขี้ข้านก็ฮักสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่คนฮักสุขแต่ขี้ข้านชื่อว่าทำไม่ถูกเพราะบ่มีอันยังรับรองว่าหักสุขเกียรติค้านหักสุขต้องเกียรติค้านจึงจะพบสุขส่วนคนหักสุขแล้วขยันชื่อว่าถูกชื่อว่าถูกจะได้พบความสุขแน่เพราะมีภาษิตของพระพุทธเจ้ารับรองไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะขยันลักษณะของคนขี้ค้านมีอยู่สามอย่างหนึ่งทิ้งขว้างธุระที่กะไว้จะทำสองเบื่อหน่ายต่อการงานที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าสามพัดเพี้ยนเวลาเรื่อยๆไปลักษณะของคนขยันมีอยู่สามอย่างแต่ตรงกันข้ามคือรีบทำธุระที่กะไว้ไม่ทอดธุระสองทำงานที่มาถึงมือโดยไม่ชักช้าสามทำงานตามเวลาไม่ผัดวันคนขี้ข้านก็คือคนกลัวงานหันงานเป็นภัยที่จะนำความทุกข์มาส่วนคนขยัน
ก็คือคนกล้าหาญอันงานเป็นกีฬาที่จะนำความสุขร่าเริงมาฮือคำว่าวิริยะแปลว่าความเป็นผู้กล้าหาญในการงานบ่กลัวงานบ่หนีงานบ่ลบงานบ่เลี่ยงงานบ่เกี่ยงงานก้าวหน้าในไปหาเพื่อความสำเร็จเหมือนนักรบที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรีก็เพราะเป็นผู้กล้าหาญในการรบบ่กลัวข้าศึกหนีบ่หนีข้าศึกก้าวหน้าหาข้าศึกเพื่อชัยชนะแม้งานใหญ่ถ้ามีความภาคเพียรก็สำเร็จได้เหมือนตัวปลวกภาคเพียรขนดินก่อจอมปลวกได้ใหญ่โตกว่าตัวลายเท่าฉะนั้นความเอาใจใส่คือจิตตะหมายความว่ามีความห่วงใยในการงานอันเป็นหน้าที่อยู่เป็นนิดบ่ทอดทุระบ่เพิกเฉยเสียคอยใส่ใจในสอดสวดคอยใส่ใจตรวจตราดูว่าการงานนั่นทำมาได้เท่าใดแล้วและจะต้องทำไปแถมสักเท่าไรจึงจะสำเร็จการงานที่เอาใจใส่อยู่เสมอแม้จะยากแสนยากก็ต้องทำต้องยากแสนยากก็กลับเป็นของง่ายแสนง่ายเหมือนคนหัดขี่รถจักรยานหรือรถถีบจักรยานยนต์หรือรถเครื่องตอนต้นจะรู้สึกว่าโอ้ยเป็นของยากหัวเขาเต้าล้มคว่ำหงายหัวเขาทะลอกปอกเปิกเนาะถ้าบาดเจ็บกับรถมันดึงมาได้อะแต่เมื่อเอาใจใส่ฮัดอยู่เสมอบ่ยอมเลิกบ่ยอมละบ่ยอมลาต่อไปก็จะรู้สึกง่ายเข้าทุกทีจนถึงขี่ได้คล่องแคล่วและพลิกแพงไปต่างๆนานาการขี่จักรยานก็เป็นของธรรมดาสามัญบ่ใช่ของลำบากยากเข็ญนะอย่างเลยการเขียนหนังสืออ่านหนังสือก็เช่นกันในตอนต้นก็เป็นของยากแต่เมื่อเอาใจใส่การเรียนอยู่เสมอก็จะเป็นของง่ายเข้าทุกทีจนเป็นเรื่องธรรมดาไปนี่คือผลของงานของการเอาใจใส่การงาน4ความสอดส่องวิมังสาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุการทำงานก็ต้องคอยสอดส่องดูว่าเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเมื่อเป็นอย่างใดก็ต้องค้นคว้าหาเหตุพบถ้าเจริญขึ้นก็ต้องประกอบเหตุแห่งความเจริญไว้ถ้าเสื่อมลงก็ต้องละเหตุแห่งความเสื่อมเสียแถมอย่างหนึ่งต้องคอยเอาสอดส่องสิ่งที่เป็นโทษหรือเป็นคุณเป็นสิ่งใดเป็นโทษหันสิ่งใดเป็นโทษแก่การงานก็ต้องละสิ่งนั้นเสียหันสิ่งใดเป็นคุณแก่การงานก็ต้องประกอบสิ่งนั้นให้เจริญขึ้นต้องคอยสอดส่องดูว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีผลอย่างใดพ้องและผลอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุอันอย่างแน่เมื่อสอดส่องทราบเหตุผลโดยประจักษ์แล้วย่อมสามารถในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้การงานที่ทำสำเร็จไปโดยอาการอันมีเหตุผลที่ดีที่สุดข้อนี้พึงเห็นเช่นสเนกะเสนกะบัณฑิตบรมโพธิสัตว์ที่สามารถสอดส่องเหตุผลจนเล็งหันงูอยู่ในกระท้อของพราหมณ์แก่ซึ่งตนเองแบกกระท้อใส่บ่ามาแท้ๆ แต่ก็หารู้ไม่ว่ามีงูร้ายอยู่ในกระท้อและช่วยให้พราหมณ์รอดพ้นจากความตายได้ความมุ่งหมายของชีวิตทางใดทางหนึ่งก็ตามจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยดำเนินไปตามทางดังกล่าวมาแล้วคือ 1. ต้องมีความฮักความพอใจในการงานนั้นๆ 2. ต้องมีความภาคเพียรในการงานนั้นๆ 3. ต้องมีความเอาใจใส่ในการงานนั้นๆ4. ต้องมีความสอดส่องในการงานนั้นๆแม้สิ่งที่ยากที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้พึงถึงคือพระสัมมาสัมโพธิญาณพุทธเจ้าก็ทรงได้มาแล้วด้วยทางทั้ง4เส้นคือมีความฮักพอใจในกิจนั้นมีความภาคเพียรในการงานนั้นๆมีความเอาใจใส่ในการงานนั้นๆต้องมีความสอดส่องในการงานนั้นๆแม้สิ่งที่ยากที่สุดมนุษย์จะพึงถึง
คือพระสัมมาสัมโพธิญาณบัดถึงก็เป็นยังแต่ขอให้ทำได้ทำดีญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมก่อนรับตาก็มาถึงช่วงแห่งการเปิดสายหน้าไมค์คือญาติโยมโทรมาก่อนจะเปิดสายหน้าไมค์ก็พอจะสัมพันธ์ก่อนเนื่องว่าวัดจังกรรมเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทานงานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์อัฐิบุรพาจารย์วันที่8มิถุนาเป็นวันพุธเดือน9เหนือออก9ค่ำเป็นวันพุธญาติโยมอยู่ในจตุรทิศทั้ง4ใครกินใครทานใครเป็นเจ้าภาพสังฆทานชุดละ500ให้เป็นเขาจะกินไข่ตาลให้เป็นเจ้าภาพผ้าปังสกุลผืนละ200ให้เป็นเจ้าภาพขันเข้าขันละ50บาทขอน้อมเอิญเจริญพรตามจิตเจตนาปารภเนอะอันนี้วัดจังกรรมจะลำบุญแล้วก็วันที่10มิถุนาเนอะวันที่10มิถุนาขึ้นเข้า16คนจะมีการเจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชห้องประชุมของคืน96ที่หอควงพญาหอคำพญามังลายหอคำพญามังลายวันที่10ภาคเจ้าเนาะไปพระกันที่หั่นคืน96จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันถวายพระทหารเพลธรรมภาพก็จะทำอาหารไปร่วมสักอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ญาติโยมก็มีโอกาสก็ไปด้วยกันได้ไปร่วมกันที่หั่นได้แล้วก็เป็นเจ้าภาพโต๊ะถวายสถานีชุดหนึ่ง 1,300 บาทเนาะใส่ยอดตาลเนี่ยเป็น 1,500 บาทใครจะหอมกินหอมตาลรวยก็ได้เนอะขึ้น96สายอำเภอป่าซางวัดจังกรรมเนาะพ่อครูวันลบเพิ่นโทรมาหานี่เป็นวันที่10มิถุนาวันที่8ก็ส่งน้ำที่วัดเนาะแล้วก็วันที่26 27 28 29นี่ก็งานออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านพ่อครูโกศลสังฆกิจบุญเพชรทิติโกโปธาอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อแก้วเจ้าวาดวัดแม่ขานตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงวันที่26นี่ก็อาราธนาศพลงนอนไม้วันที่28อาตมาภาพฉันเข้างายแล้วก็จะขึ้นไปร่วมกิจการงานเลี้ยงอาหารเลี้ยงโรงทานน้ำดื่มเลี้ยงโรงทานกาแฟเนาะจำนวน 1,000 ชุดโอวัลตินพันชุดใครจะห่วมถ้วยก็น้อมเอิญเจริญปอนเนอะตั้งกล่องบุญไว้99กล่องบุญกล่องบุญละ99บาทตึงน้ำตึงโอวัลตินตึงกาแฟก็จะเอามาใส่เองบรรจุในถุงเองเนาะ1 2 3เนาะ1กาแฟ2คอฟฟี่เมด3น้ำตาลนี่ก็อันนี้เป็นสูตร3 in 1 3 in 1 1 2 3นะตรงนี้ก็จะได้เอาไปเลี้ยงเพื่อนพี่น้องบนดอยพี่น้องชนเผ่าก็มีพี่น้องหลายที่หลายทางอันนี้เพิ่นจะออกเมนพระราชทานเพิงศพสถานภาพก็บ่ค่อยมีพระใจเท่าใดนักธรรมภาพก็ไปเทศนาธรรมคืนวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับเมตตาจากสถาญาติโยมทางปูนว่าท่านมหาจะไปละกันเนอมากินมาทานมาร่วมด้วยช่วยกันโอ้บัลละจะได้มาร่วมอยู่เนาะอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมได้ทราบเนอเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนอกองทุน90กล่องบุญ99กล่องบุญกล่องบุญละ99บาทกินตานงานบุญก็แล้วแต่เจตนาเนอะทางนี้ทางนั้นก็น้อมเอิญเจริญพรเนอะเอาละญาติโยมอยู่ชุดไหนม่งใดโทรศัพท์ทักทายกันเข้ามาก็ได้เนอะ6นาทีสุดท้ายก่อนนำรายการจากท่านไปในค่ำคืนของวันเสาร์โสรีวาโรเนาะใครที่เกิดวันเสาร์วันนี้ก็สวดโพชฌงคสูตรเนอะบทจังโกสันติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาเนี่ยวิริยัมปีติบทจังคาจตถาปะเรสมาทูเปกาบทจังคาเนี่ยบทจังคสูตรเนี่ยไปเกิดวันเสาร์10จบ10รอบอยู่จุดไหนม่งใดโทรกันเข้ามาเนอพี่น้องตังร้องวัวแดงยมแม่พรยายพรเนาะไหลน้ำไปแล้วก็พี่น้องอยู่ทางใดแม่แตงแม่ลิมตลอดจนหางดงสารปีเนาะฟังคืนนี้จุดใดที่มีฝนตกบางทีก็น้ำเจิ่งน้ำนองน้ำขังเนาะ อยู่จุดไหนโมงได้โทรเข้ามาพี่น้องตังบ้านต่อเมืองลังน้ำล้นเข้าบ้านแล้วจ้ะนะพี่น้องตังนั้น
บ้านร่องต้นขามร้อยสะเก็ดแม่ออนสันกำแพงบ้านที่กลางคืนนี่ขึ้นร้อยสี่นี่ก็บางจุดก็ชัดเจนดีเนาะพี่น้องทางหางดงพี่น้องทางจอมตองที่มีโอกาสได้ฟังก็โทรกันเข้ามาเนอมาได้โทรก็บ่เป็นอย่างเนาะเมื่อคืนนั้นบางเตื่อบางครั้งช่วงทุ่มทุ่มปลายในบางท่านก็กินข้าวบางท่านก็ขายของเนาะบางท่านก็ยังว่านั่นเนอะรับรับตื่นตื่นไปก็มีบางท่านก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นบุญเป็นบารมีที่ได้มีโอกาสฟังน้ำฟังธรรมหรือรับไปแล้วกับมุนะแต่ละท้องที่บุญกุศลบ่ได้ลบลี้จักห่มปกเก้าทุกคนเป็นเกินกายฟ้ามหากุศลเป็นสะเพายนขี่ข้ามน้ำกว้างบุญกินบุญตาลที่เฮาได้สร้างเป็นตุงเจาะนำต่างจ้องจักบ่ฮื้อตกลมบ่ฮื้อตกจมแดนอัตถคัตที่พระพุทธเจ้าบ่ไปจักเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์ปัจจัยติดตัวเฮาไปจากนี้จากหน้าเป็นหอมวิมานรอเฮาอยู่ท่าตามผาธนากึดไว้ปลาตัวหลวงจังตายน้ำตื้นบ่เหมือนผาน้อยสิวไห้ตัวใหญ่แท้ๆบ่แพ้น้ำไหลจังห่มถูกใส่ตายเพื่อสลอได้หันได้หู้ได้อู้ได้เขียนได้ห้ำได้เฮียนวิชาเอกอ้างได้ใช้ปัญญาฝ่าฟันสรรสร้างหากินตามต่างมนุษย์บ่โกงภัยกินถือศีลพระพุทธสุจริตสู้ชีวีถึงจนอยากไร้จุงฮักในศักดิ์ศรีหวังทำความดีสืบไว้ภายหน้าการเรื่องความฮู้เพิ่งครูบาอาจารย์เรื่องกินเรื่องตาลเพิ่งบุญทุเจ้าเรื่องเก่าเรื่องหลังหวังเพิ่งคนเฒ่าที่สมควรเฮาไข่ฮู้ล้อมหัวไร่สวนเพิ่งรักกะทู่ก็หันจักมันสมควรพักกาดนอกหี้พักกีนอกสวนมันสมเพิ่งควรครับลาบป่าซอยพระเพิ่นทูลหัวพระตัวบ่อไหวหนีจากแสงไฟต่ำก้อยวังไปเพิ่งแสงแมงก้าตัวน้อยหันจักเป็งป้อยดีกาเหมือนเต้งไข่มดตกลงวังป่าจักพื้นคืนมาเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้ค่ำคืนนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตาดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายจะขอนำรายการจากท่านไปก่อนรัตนัตตยานุภาเวนะรัตนัตตยะเตชะสาพุทโธบังซ้ายธรรมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปาลังขอเจริญพร